สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้วันที่21ธันวาคมแล้วค่ะอากาศก็หนาวหนาวอากาศหนาวหนาวอย่างนี้ท่านผู้ชมที่เปิดเข้ามาชมคลิปคงจะอยากได้ไออุ่นเนาะก็เลยคิดว่าเราเคี่ยวน้ำแกงวันนี้ทำซุปหัวไชเท้าที่เรามีอยู่นั่นแหละค่ะเก็บจากสวนขึ้นมาในหัวไชเท้านี้เราก็จะใส่ซี่โครงหมูใส่ซี่โครงหมูให้เป็นน้ำซุปที่มีโปรตีนด้วยนะแล้วก็ได้ความหวานจากหัวไชเท้าสดๆ ด้วยค่ะซุปก็ทำง่ายๆสไตล์บ้านแพมค่ะไม่มีเทคนิคพิเศษอะไรแล้วก็เราก็เตรียมทำเที่ยวอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆค่ะท่านผู้ชมตรงเนี้ยก็เคี่ยวมาได้ประมาณครึ่งชั่วโมงได้แล้วค่ะทำตั้งแต่เช้าทำไว้เลยทีนี้ก็จะไปทำอะไรก็คิดขึ้นมาว่าเมื่อวานนี้ดิฉันอยากจะทำไลฟ์สดดูเพราะเห็นน้องบางท่านทำแล้วก็เราเข้าไปชมแล้วก็คุยกันว่าเราอยากทำบ้างเราก็ลองมาหัดทำดูเนาะพอลองหัดทำคงจะเป็นเพราะว่าเราไลฟ์ครั้งแรกหรือเปล่าไม่ทราบค่ะท่านผู้ชมก็เป็นการไลฟ์สดที่เข้าไปทำตามขั้นตอนที่ทาง YouTube บอกไว้นะสำหรับเราใช้ iPad ทำแต่ไม่ทราบว่าเทคนิคจะผิดตรงไหนหรือเปล่าคะเข้าไปตามสเต็ปเลยตั้งแต่กดเครื่องหมายบวกเข้าไปแล้วก็เลือกตั้งชื่อเรื่องเลือกว่า Public หรือว่ายังไงแต่ Public เนี่ยสงสัยอยู่เขาบอกว่าคนที่ Search for ก็จะสามารถมองเห็นได้นะทีนี้เราก็ตั้งไว้คิดว่าจะเหมือนกับ Premium ทำตามสเต็ปไม่ใช่วิดีโอของเด็กไม่มีข้อจำกัดในผู้ชมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาถึงการตั้งสเก็ตดูเนาะพอตั้งสเก็ตดูไว้ตั้งเวลาเนาะเมื่อวานก็เลือกเป็นทำตอนประมาณ6โมงเช้าของเมื่อวานนะคะแล้วก็กำหนดไว้ว่าสเก็ตดูนี้จะฉายไลฟ์สดตอน6โมงเย็นเนาะเราก็ตั้งตารอแล้วเพราะว่าเราเซตไว้เรียบร้อยแล้วเสร็จก็คอยเข้าไปดูว่าจะมีเหมือนหน้าจอเป็นวิดีโอเหมือนกับที่เราทำวิดีโอพรีเมียร์ไหมเพราะว่าพอเราเข้าพรีเมียร์เสร็จจอพรีเมียร์ของเรื่องเราที่จะฉายก็จะมาเสนออยู่ที่หน้าช่องของเราใช่ไหมคะว่าเวลาเท่านั้นเท่านี้โมงนะจะมีไลฟ์สดเอ้ยจะมีพรีเมียร์เรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีตัวหนังสือเขียนว่าพรีเมียร์แล้วก็บอกเวลาว่าสมมุติว่าสัก6โมงเย็นอะไรเงี้ยแต่ทีนี้ของไลฟ์สดเนี่ยเปิดเข้าไปดูก็ไม่เห็นมีหน้าจอที่จะเป็นชื่อเรื่องเตือนไว้ว่าจะมีวิดีโอชื่อนี้นำเสนอเวลาที่6โมงเย็นของเมื่อวานเนี่ยค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรพอถึงเวลาดิฉันก็ไปเปิดเข้าไปก็เครื่องก็เขาก็รันนะเขาก็บอกว่าเนี่ยอยู่กำลังไลฟ์สดอยู่นะเขาก็ว่าอย่างนี้นะคะเราก็นั่งคอยไปแล้วไปอีกก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะตอนนั้นแหละก็เลยได้รับเมสเซจจากน้องที่เขาคอยอยากดูว่าเราจะไลฟ์สดทำไมไม่เห็นมีเนี่ยค่ะพอไม่มีก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็ลองหัดใหม่ลองทำใหม่ลองตั้งสเก็ตดูข้ามคืนไว้ว่าหลังจากลงทะเบียนทำครั้งแรกอีก24ชั่วโมงถัดไปเนี่ยคุณจะได้เหมือนกับว่าจะได้รับทำแบบไลฟ์สดได้อะไรเงี้ยเข้าใจว่าอย่างนั้นก็ลองทำอีกก็ไม่เห็นมีสเก็ตดูไปขึ้นที่หน้าช่องของเราอีกเหมือนเดิมค่ะทีนี้ก็เลยคิดว่าคงจะไม่สามารถทำได้แล้วเรื่องไลฟ์สดนั้นน่ะก็จะพักไปซะเพราะว่าจะทำให้เราหมดเวลาไปกับ
ความพยายามนี้ซึ่งก็คงไม่ได้จำเป็นอะไรที่จะต้องไปไลฟ์สดเพียงแต่อยากจะเรียนรู้และหัดทำซึ่งถ้าเกิดว่าเลยหรือว่าได้ข้อมูลมาเพียงพอก็อาจจะลองทำดูไลฟ์สดใหม่นะคะสำหรับตอนนี้ก็คงพักไว้ก่อนอันนี้จะเล่าเรื่องเมื่อวานค่ะไปฉีดวัคซีนมาท่านผู้ชมเป็นวัคซีนเข็มแรกนะคะวัคซีนนี้จะเป็นเข็มแรกของดิฉันซึ่งอายุก็อยู่ในวัย60เนาะพอเราไปฉีดวัคซีนเราก็จองคิวมานานๆแล้วเพิ่งจะได้ฉีดไปเมื่อวานนี้เองวัคซีนที่ฉีดก็เป็น RNA ขอโทษค่ะเป็น mRNA วัคซีนก็คือเป็นวัคซีนที่เขาใช้สารพันธุกรรมสังเคราะห์อะค่ะซึ่งวัคซีนตัวนี้เป็นของสหรัฐได้รับการรับรองเมื่อวันที่18ธันวาปี63ค่ะซึ่งโมเดอร์นาเนี่ยนะคะที่เราฉีดเนี่ยมันก็จะเป็นวัคซีนที่เข้าไปกระตุ้นช่วยให้ร่างกายสร้างโปรตีนที่จำเพาะกับไวรัสโควิดเนาะแล้วก็กระตุ้นให้ร่างกายสร้างแอนติบอดีหรือว่าอะไรนะแอนติบอดีนี่คือตัวที่จะมาสู้กับเชื้อโรคอะค่ะซึ่งมันจะจำเฉพาะสำหรับตัวไวรัสโควิดนี้นะคะแล้วพอมีเชื้อตัวจริงเข้าไปจากการสมมุติเราไปติดเชื้ออะไรเข้ามาเนี่ยเจ้าตัวความจำที่เขาจำเชื้อโรคตัวนี้ไว้เขาก็จะออกมาต่อสู้เพราะว่าเขาเรียนรู้การต่อสู้จากวัคซีนที่ใส่เข้าไปแล้วเมื่อเจอของจริงเขาก็จะใช้กลยุทธ์แบบเดิมที่เขามีอยู่เข้าไปใช้ได้ทีนี้ภูมิคุ้มกันของวัคซีนตัวนี้นะคะจะต้องฉีดให้ครบก่อนนะฉีดครบ2เข็มซึ่งเข็มแรกเนี่ยฉีดเมื่อวานแล้วก็นัดอีกทีวันที่17มกราคมก็ประมาณ2สัปดาห์ห่างกันนะคะเมื่อฉีดครบ2โดสไปแล้วเนี่ยก็จะมีภูมิคุ้มกันที่อยู่ในระดับที่เขารับรองว่า 90% ขึ้นไปนะคะทีนี้สายพันธุ์ที่จะป้องกันได้ในวัคซีน mRNA Moderna นี้ก็จะเป็นสายพันธุ์ B.1.1.7 ของอังกฤษสายพันธุ์ B.1.351 ของแอฟริกาใต้แล้วก็สายพันธุ์ P.1 จากประเทศบราซิลซึ่ง3สายพันธุ์นี้ก็คือเชื้อที่กลายพันธุ์ของไวรัสโควิด-19นะคะตอนนี้ตัวใหม่ออกมาก็คือโอไมครอนซึ่งกลายพันธุ์มามีความสามารถเพิ่มขึ้นจาก3สายพันธุ์ที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้ตรงที่มีการกลายพันธุ์ที่ปลายของหนามซึ่งเป็นชั้นนอกสุดแล้วก็มีการกลายพันธุ์ที่ RNA ที่อยู่ในสุดแล้วก็มีการกลายพันธุ์ที่ตัวขนซึ่งอยู่ตรงกลางใน3ส่วนเนี้ยของโอไมครอนจะกลายพันธุ์ได้มากกว่าสายพันธุ์เดิมที่มีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นวิธีที่จะป้องกันด้วยวัคซีนของ mRNA Moderna จะต้องรอฟังว่าเขาจะมีผลการสำรวจการวิจัยออกมาว่ายังไงบ้างนะคะตอนนี้เราก็ฉีดเอาไว้ก่อนเพื่อที่จะให้ร่างกายเราได้สร้างภูมิคุ้มกันโรคในระดับหนึ่งก่อนนะคะท่านผู้ชมมีความจำเป็นอยู่เหมือนกันค่ะนี้วัคซีนที่ดิฉันไปฉีดจะเล่าให้ฟังว่าเป็นวัคซีนที่ขวดหนึ่งเนี่ยสามารถดูดวัคซีนออกมา1โดสเนี่ย 0.5 ซีซีเนี่ยได้ทั้งหมด15โดสนะคะแบ่งฉีดให้ได้กับคน15คนว่างั้นเถอะนะคะโดยเขาจะฉีดเข้าที่กล้ามเนื้อบริเวณต้นแขนดิฉันก็เลือกฉีดไปตั้งแต่ประมาณบ่าย 3:30 นแล้วก็นั่งดูอาการจนเกือบ 4:00 นค่ะถึงได้กลับบ้านแล้วก็ระหว่างนั้นพอสังเกตอาการเสร็จไม่มีอะไรเกิดขึ้นดิฉันก็รีบไปทานอาหารร้อนๆค่ะไปสั่งสุกี้ที่อยู่ในโรงพยาบาลนะคะสั่งสุกี้ทะเลร้อนๆทานแล้วก็กลับมาพักผ่อนที่บ้านพอมาถึงบ้านนี่แหละประมาณ 6:00 นก็มาเริ่มเปิดดูของตัวเองที่จะไลฟ์สดปรากฏว่าไม่สำเร็จนะคะไม่สำเร็จในการที่เผยแพร่เพราะว่าน้องที่เขารอชมอยู่เขาบอกว่าไม่มีการถ่ายทอดสดของเราเลย
ซึ่งก็เดี๋ยวค่อยเรียนรู้ต่อไปค่ะมาว่าเรื่องวัคซีนต่อนะคะวัคซีนตัวนี้พอเราฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยดิฉันก็จะมีอาการปวดที่ต้นแขนค่ะปวดที่ต้นแขนตรงหัวไหล่ที่ฉีดวัคซีนเนี่ยค่อยๆปวดหน่วงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆพอตกกลางคืนก็ยิ่งปวดหนักเลยค่ะปวดแขนปวดข้างนี้ค่ะปวดข้างที่ฉีดน่ะมากเลยนะคะเท่าที่เคยทำงานด้านวัคซีนมาเนี่ยอาการปวดแบบนี้ก็มันจะทุเลาได้ค่ะเมื่อใช้เวลาจนกระทั่งถึงรุ่งเช้ามานี้ตอนนี้ก็อาการปวดก็ทุเลาแล้วค่ะโดยที่ไม่ได้ใช้ยาแก้ปวดอะไรแล้วก็สังเกตว่าตัวเองมีอาการปวดศีรษะหน่อยๆในด้านซ้ายมือเพราะฉีดแขนซ้ายก็จะปวดเหนือท้ายทอยขึ้นไปค่ะตั้งแต่เริ่มปวดแขนก็จะมีเริ่มปวดศีรษะตึงๆไปด้วยจนถึงตอนนี้ก็ยังมีตึงๆอยู่นะคะช่วงศีรษะท้ายทอยฝั่งซ้ายแต่จะไม่มากค่ะมีแค่รู้สึกได้ก็ไม่ได้รำคาญอะไรเพียงแต่ช่วงกลางคืนที่นอนน่ะจะรู้สึกตัวแต่ละทีเนี่ยคือเป็นเพราะว่าปวดแขนแล้วเราก็นอนเอาแขนวางยังไงก็ไม่สบายเพราะนั้นจะแนะนำท่านผู้ชมนะคะถ้าท่านผู้ชมฉีดวัคซีนมาควรจะมีหมอนข้างค่ะหมอนข้างเอามาวางแขนนะคะท่านผู้ชมไม่ว่าจะแขนข้างไหนที่ฉีดขอให้มีหมอนข้างประคองไว้แล้วก็เผื่อหมอนข้างไว้เวลาที่เราพลิกตัวด้วยนะคะท่านผู้ชมจะต้องมีหมอนข้างทั้งสองข้างเลยค่ะขวากับซ้ายเพราะว่าเวลาเราพลิกตัวไปแต่ละที่เนี่ยเราจะได้มีหมอนข้างคอยประคองแขนไว้จะช่วยปวดลดปวดได้ดีเลยล่ะค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงในการดูแลคือถ้าสมมติญาติเราไปฉีดวัคซีนกลับมาเนี่ยนะคะดิฉันเอาความรู้สึกตัวเองมาเล่าให้ฟังคือเราจะมีความรู้สึกว่าเท้าเราอะค่ะมันเมื่อยทั้งมือทั้งเท้าเมื่อยทั้งตัวเนาะมันปวดเมื่อยเหมือนกับเวลาเราเจอเชื้อโรคนั่นนะคะเราก็จะปวดเมื่อยตามร่างกายวิธีแก้ที่ดีที่สุดคือญาติที่ดูแลค่ะใช้มือเรานะคะลูบเท้าลูบมือลูบแขนลูบขาดูแลนะคะในส่วนปลายเนี่ยค่ะพวกปลายมือปลายเท้าเนี่ยให้ช่วยลูบช่วยแบบลูบๆอ่ะค่ะไม่ถึงขั้นต้องไปนวดนะคะไม่จำเป็นต้องนวดแต่ว่าให้ลูบช่วยจะทำให้ผู้ที่ได้รับวัคซีนกลับมาเนี่ยรู้สึกสุขสบายเวลาจะนอนก็จะสบายด้วยค่ะท่านผู้ชมลองใช้วิธีที่ดิฉันแนะนำดูนะคะเป็นความรู้สึกที่พยาบาลคนนึงเมื่อไปฉีดวัคซีนแล้วเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นกับร่างกายก็อยากจะมาแลกเปลี่ยนเล่าให้ฟังว่าอยากได้แบบเนี้ยเวลาเราไม่สบายอ่ะเราอยากมีคนทำแบบนี้ให้เราอ่ะเพราะฉะนั้นก็เอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะเรามีญาติไปฉีดวัคซีนอยากให้เขาสุขสบายให้ทำแบบนี้นะท่านผู้ชมหาผ้าชุบน้ำอุ่นนะคะเอามาถูค่ะเพราะว่าอากาศช่วงนี้หนาวให้ใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นค่ะอุ่นๆหรือไม่ก็ผ้าที่อุ่นๆนะคะอย่าเอาน้ำเย็นนะคะน้ำเย็นไม่เหมาะเลยค่ะเพราะว่าอากาศเย็นคนไข้จะปวดขาปวดมือเมื่อคืนนี้อากาศเย็นดิฉันก็ปวดขาปวดมือนะคะให้แล้วก็ให้เสร็จจากนั้นก็ให้ใส่ถุงเท้าให้ด้วยนะคะเพราะอากาศช่วงนี้เย็นใครที่ฉีดวัคซีนในช่วงหน้าหนาวให้ดูแลเรื่องความหนาวด้วยค่ะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าความหนาวจะเพิ่มขึ้นนะท่านผู้ชมเวลาเหมือนเราจะมีไข้เนี่ยความหนาวเราจะเพิ่มขึ้นให้อบอุ่นร่างกายแต่อย่าให้เสื้อผ้าหรือว่าใช้อะไรที่มันแบบหนักเนาะใส่จนหนักจนไม่สบายอย่างนี้ไม่ได้ค่ะยิ่งจะทำให้อาการไข้น่ะเป็นมากขึ้นเพราะว่าอากาศในร่างกายอุณหภูมิถ่ายเทระบายออกมาได้ไม่ดีเพราะนั้นให้หาผ้าที่อบอุ่นร่างกายให้ก็เพียงพอค่ะถ้าจะลูบเท้าลูบมือก็ใช้ผ้าอุ่นๆน้ำอุ่นๆนะคะเปลี่ยนน้ำให้ใช้น้ำอุ่นอยู่ตลอดอย่าเอาน้ำเย็นเด็ดขาดค่ะทีนี้อาการที่ดิฉันเตรียมเอาไว้เพื่อระวังตัวเองเนาะเขาจะบอกมาค่ะเวลาเราไปฉีดวัคซีนเนี่ยก็จะมีเขียนว่าอาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ส่วนใหญ่ก็จะไม่รุนแรงจะหายได้เอง
ให้เฝ้าระวังหลังจากฉีดวัคซีนไปแล้ว30นาทีแรกเพราะถ้าหากมีอาการแพ้ที่รุนแรงจะเกิดอาการภายใน15นาทีซึ่งจุดนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นทฤษฎีที่คนทำวัคซีนเนี่ยจะบอกกับคนไข้แต่คนไข้เนี่ยอาจจะเป็นได้ภายใน1ชั่วโมงก็ยังมีนะคะอย่าคิดว่าแค่30นาทีจะปลอดภัยเสมอไปเพราะฉะนั้นการระวังสังเกตอาการคำว่าอาการแพ้รุนแรงท่านผู้ชมก็จะมีแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกบวมขึ้นบริเวณที่ฉีดอย่างรุนแรงเลยนะคะบวมแดงฉับพลันเลยแล้วก็ที่สำคัญคือแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกเนี่ยค่ะเรียกว่าอาการแพ้อย่างรุนแรงซึ่งจะต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีเมื่อวานดิฉันก็เลยนั่งอยู่ในโรงพยาบาลเกือบ1ชั่วโมงค่ะพอพยาบาลบอกว่าไปได้ในช่วง30นาทีผ่านไปดิฉันก็ยังไม่ได้ออกจากโรงพยาบาลทันทีนะคะก็ไปสั่งอาหารรับประทานต่ออีกประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะก็รวมเวลาอยู่ในโรงพยาบาลหลังฉีดวัคซีนแล้วประมาณ1ชั่วโมงนะคะถึงจะมั่นใจว่าโอเคเรากลับบ้านได้เพราะบ้านเราอยู่ในที่ชนบทห่างไกลโรงพยาบาลฮะถ้าเป็นอะไรก็จะกลับไปอีกก็จะอาจจะไม่ทันเพราะฉะนั้นก็ฉีดวัคซีนเนี่ยก็เหมือนคนขับเครื่องบินที่บอกว่าโอกาสจะตกเนี่ยน้อยมากแต่ท่านผู้ชมทราบไหมคะเคยมีเครื่องบินต้องร่อนลงกระทันหันในอ่าวฮัดสันเนาะดิฉันจำได้เลยค่ะนักบินท่านนี้นะท่านเก่งมากเลยค่ะท่านพาผู้โดยสารล่อนลงเพราะว่ามีนกอะค่ะบินไปชนเครื่องยนต์จนเครื่องยนต์ต้องดับท่านก็ติดต่อภาคพื้นดินว่ามีปัญหาแล้วขอล่อนลงก็ไม่สามารถลงที่ไหนได้ท่านก็เลยล่อนลงที่อ่าวฮัดสันอ่าวก็คือแม่น้ำลึกแล้วก็เย็นนะคะท่านผู้ชมพอเอาเครื่องลงได้เนี่ยทีมงานของท่านก็ช่วยกันทยอยเอาผู้โดยสารทั้งหมดเนี่ยออกมาจากเรือจนกระทั่งหมดทุกคนจากนั้นเครื่องบินก็ค่อยๆจมลงไปในน้ำท่านผู้ชมคะการฉีดวัคซีนมันก็เป็นความเสี่ยงหนึ่งที่น้อยมากที่จะเกิดเช่นเดียวกันแต่ก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้วิธีแล้วก็ให้ความสำคัญในการดูแลทุกอย่างก็จะปลอดภัยได้ค่ะแต่นี่ดิฉันก็ผ่านมาได้ตั้งแต่บ่าย3เนาะ4โมง5โมง6โมงแล้วก็กลางคืนอีก12ชั่วโมง15ชั่วโมง18ชั่วโมงเข้าไปแล้วค่ะท่านผู้ชมตอนนี้ก็ยังมีความสุขสบายดีอยู่นะคะแต่ก็มีอาการที่บอกว่าเล่าให้ฟังอะค่ะคือมีปวดที่บริเวณที่ฉีดนะคะแต่ไม่มีไข้ไม่มีคลื่นไส้ไม่มีอาเจียนไม่มีอ่อนเพลียก็คงจะดูแลตัวเองแบบนี้ไปก่อนทานซุปร้อนๆค่ะดิฉันก็เลยมีต้มถั่วแดงค่ะทำต้มถั่วแดงอันนี้ก็เป็นถั่วแดงที่เคี่ยวไว้ตั้งแต่เมื่อวานก่อนไปฉีดวัคซีนค่ะเตรียมตัวเอาไว้ใส่น้ำตาลนิดหน่อยแล้วก็ใส่กะทิหัวกะทิข้นๆของเราไว้นิดหน่อยนะคะเน้นที่ถั่วแดงเนื้อถั่วแดงเพื่อที่จะได้ให้บำรุงร่างกายของเรานะคะท่านผู้ชมอันนี้ถั่วต้มสำคัญนะคะเคี่ยวเอาไว้วันหนึ่งเลยค่ะก่อนจะไปฉีดวัคซีนเคี่ยวไว้แต่เช้าแล้วก็พอกลางคืนเราก็เก็บเข้าตู้เย็นทานไม่หมดนี่เช้านี้ก็เอาออกมาทานอีกส่วนซุปก็เมื่อวานนี้ก็ทานร้อนๆเป็นต้มยำปลาทับทิมใส่เห็ดด้วยนะคะทานอุ่นๆอาหารที่แนะนำก็มีแบบนั้นค่ะแล้วก็ที่ดีก็จะเป็นเนี่ยค่ะเคี่ยวซุปไว้นะคะท่านผู้ชมหัวไชเท้าเรามีหัวไชเท้าของเราเองเนาะเราปลูกเองด้วยยิ่งดีค่ะหั่นใส่เข้านี่ดิฉันเคี่ยวตั้งแต่ตอน6โมงเช้าค่ะแล้วก็ปิดไฟพักไว้แล้วก็นำกลับมาเคี่ยวใหม่เพื่อให้กระดูกหมูมีน้ำหวานๆออกมาคู่กับน้ำหวานๆจากหัวไชเท้าด้วยนะคะก็จะอร่อยค่ะท่านผู้ชมชิมแล้วอร่อยนะคะอาหารที่มีประโยชน์อีกอย่างนึงก็คือเนี่ยค่ะน้ำขิงท่านผู้ชมต้มขิงทานกันด้วยนะคะทานขิงมีมะนาวเนี่ยมะนาวเราก็ทานดื่มน้ำมะนาวกลัวๆไว้ในไข่ไ
ไข่ก็เป็นโปรตีนที่ดีและปลอดภัยหาง่ายด้วยนะคะทานไข่ด้วยนี่ค่ะสิ่งสำคัญที่ดิฉันแนะนำท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมไว้เพื่อที่จะได้ดูแลร่างกายหลังฉีดวัคซีนนะคะผู้สูงวัยหลังฉีดวัคซีนนำมาเล่าให้ฟังแล้วว่าฉีดวัคซีนอะไรฉีดแล้วดูแลตัวเองอย่างไรทั้งการดูแลเมื่อเจ็บป่วยหรือดูแลเรื่องอาหารทั้งหมดนี้ก็ครบแล้วค่ะท่านผู้ชมด้วยความหวังดีด้วยความรักและความคิดถึงท่านผู้ชมดิฉันขอพบกับท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะคะใช้เวลามาพอสมควรแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอขอบพระคุณท่านผู้ชมที่เข้ามาชมวิดีโอรอบปฐมทัศน์นี้ด้วยนะคะหากเห็นว่ามีประโยชน์ท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องแพมปาแมนแฮปปี้ด้วยนะคะ Thank you everyone around the world I would like toInvite you to visit my next video and please subscribe, like, or share my video if you see this useful for another person. Arigato gozaimasu. Minasan tomodachi. Sayonara. Bye bye. ขอบคุณและสวัสดีค่ะ